รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วไม่เคยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยเหมือนคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวันได้แต่ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอแก่ไปฝันบ่อยเจอที่ไรใจมันเต้นรัวก่อนความคิดถึงเริ่มก่อนอีนกโอ้ยขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเป็นหวัดอีนกจะขึ้นไม่ขึ้นไม่เคยเล่นเลยไงนะทะเลอะฮะโอ้ยอีนี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมากลับห้องได้แล้วกี่โมงกี่ยาแล้วเนี่ยเดินเซเป็นปูเสฉวนแล้วยิงจะเล่นอีกอะไรก็ไม่รู้ไหวไหมเนี่ยฮะไหวไหมจุนว้ายพอจับคนหนึ่งได้อีกคนก็หายจับปูใส่กระด้งจริงๆเลยไอ้จูนไอ้จูนช่วยฉันตามหาไอ้จูนก่อนจูนจูนกลับห้องได้แล้วจูนอะไรจะอ้วกเฮ้ยไปอ้วกตรงนู้นเลยไปอะไรก็ไม่รู้วันอะไรของกูวะเนี่ยพี่ครับครับเห็นผู้หญิงผิว2สีสูงประมาณ160ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับไม่เห็นนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองเดินหาดูเองโอเคครับยินดีครับขอบคุณครับครับสารนัดเมื่อไหร่คุณก็โทรบอกผมอีกทีแล้วกันนะระหว่างเนี้ยผมจะลองหาที่กู้เงินดูแค่นี้นะได้แล้วเหรอครับคิดถึงผมไหมแพทก็คิดถึงคุณทั้งวันนั่นแหละค่ะทำอะไรอยู่คะเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับผมเหนื่อยจังเลยอ่ะชอบเสียงคุณตอนเหนื่อยจังเซ็กซี่ดีจริงเหรอแล้วคุณเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ทาครีมอยู่บนเตียงผมก็ชอบเวลาที่คุณรูปไล้ตัวคุณจังเลยผมว่ามันเซ็กซี่ดีอยากให้คุณมาอยู่ด้วยจังจะได้ช่วยทาครีมให้แพทอ่า
าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ลองคิดซะว่ามือของคุณเนี่ยเป็นมือของผมดูสิแล้วเดี๋ยวผมจะบอกคุณละกันว่าผมอยากให้คุณลูบไหล่ตรงไหนท่าตรงไหนดีคะเริ่มตรงไหนดีจากขาก็แล้วกันเริ่มจากตรงน่องก่อนนะค่อยๆลูบไม่มีอะไรจ้ะแค่นวลนะจ๊ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะแพทย์เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่มีใครสอนมารยาทหรือไงฮะก็มาตอนกลางวันคุณบอกนวลว่าไว้ค่อยคุยกันทีหลังนวลก็มาคุยแล้วไงคะสิ้นเดือนเนี้ยนวลขอเงินเดือน2เดือนที่ค้างไว้ด้วยนะคะโถ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรนึกว่าจะมีคนตายซะอีกตายค่ะนวลไม่มีเงินกินข้าวนวลก็ตายค่ะนี่เอาไว้ฉันกลับจากต่างจังหวัดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้ก็แล้วกันแน่นะคะนี่นวลนี่แค่ไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยฉันไม่เบี้ยวหรอกนะแล้วคุณแม่จะไปไหนคะภูเก็ตจูนอยู่บนเรือหรือเปล่าฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันเนี่ยคุณน่ะออกไปจากเรือฉันเลยออกไปเลยเรือคุณอะไรที่เรือใครไม่รู้คุณไม่ไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันไปเองไปเลยถอยไปคุณจุนไปแล้วถอยเลยจุนจุนเดี๋ยวคุณจุนไปไหนเลยคุณจะไปไหนคุณจับไม่ได้นี่เราอยู่กลางทะเลนะไม่ต้องมายุฉันว่ายน้ำแข็งคุณปล่อยใช่ว่ายน้ำแข็งเราอยู่กลางทะเลคุณจุนคุณแจกุญแจอะไรกุญแจเรือไงอยู่ไหนอ่ะไม่มีกุญแจเรือกุญแจเรือไม่มีกุญแจเรือทำไมไม่มีอ่ะไม่คุณ
อลวาดตลอดเลยเหรอฉันจะอลวาดก็ต่อเมื่อคนที่ทำให้ฉันเจ็บมากเท่านั้นแหละนี่นี่บอกผมหน่อยผมทำให้คุณเจ็บยังไงไม่รู้จริงๆเหรอโง่เดี๋ยวก่อนผมรู้สึกดีกับคุณนะฉันรู้สึกแย่อะคุณคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอฮะคุณกำลังจะแต่งงานกับคุณแพทอยู่แล้วอ่ะจูนความจริงแล้วความจริงแล้วอย่าเป็นเพื่อนคุณน่ะเพื่อนใช่เป็นเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะที่คุณบอกว่าคุณหมายถึงว่าที่คุณพาฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวที่คุณพาฉันไปโยนโบว์ลิ่งแล้วก็คุยกับฉันเนี่ยคือคุณอยากเป็นแค่เพื่อนกันเหรอใช่ทำไมอ่ะหรือว่าคุณคิดกับผมมากกว่าเพื่อนเปล่าครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นฉันร้องกันดีกว่าวายใครก็ไม่รู้คุณไปหยิบมาซีซัวหยิบวายคนที่บอกซีซัวนี่คุณเอาเรือมาข้างลำไม่มีซีซัวเลยนะฉันร้องกันหน่อยฉันร้องละก็ฉันร้องความเป็นเพื่อนไงขอตัวนำหลักฐานทั้งหมดส่งสถานีตำรวจก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะแจ้งมาอีกทีครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจขอบคุณค่ะคุณตำรวจคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลเมเปิลเองตอนอยู่ที่โรงเรียนผมก็จะคอยเป็นหูเป็นตาให้รับรองเขาว่าผมจะไม่ยอมให้มันมาทำอะไรเมเปิลแน่ๆขอบใจมากนะลูกนี่ถ้าไม่ได้เราช่วยไว้เนี่ยไม่รู้ไอ้โรคจิตมันจะทำอะไรกับเมเปิลบ้างงั้นดึกแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกเราไปก่อนนะเมเปิลขอบใจนะกลับบ้านดีๆล่ะนี่ลูกต่อไปอ่ะอย่าอยู่บ้านคนเดียวอีกนะลูกเลิกเรียนแล้วก็ไปหาพ่อที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปหาแม่ที่ออฟฟิศแล้วเราค่อยกลับบ้านพร้อมๆกันนะลูกค่ะพ่อพี่โชคดีจริงๆนะที่บอสก็เอาชีทข้อสอบที่โรงเรียนมาให้ลูกน่ะข้อสอบไม่มีนี่คะมีสิลูกนี่ไงนี่แม่เห็นแขวนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านเรานะลูกนี่ลูกไม่ใช่บอสหรอกค่ะFriends.
ที่ใจฉันสั่นเป็นป่าว่าฉันกำลังครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นเป็นป่าว่าฉันกำลังสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้งสองรักทั้งเขาและฉันฝันไปหรือเธอมีใครยอมทนบ้างไหมลืมตาตื่นมาสักทีเธอสองหัวจิตหัวใจอย่างนี้เลือกสักทีเธอเอาสักทางฮัลโหลว่าไงนายยังไม่นอนหรอเราได้ชีทกับหนังสือการ์ตูนของพี่โน้ตแล้วนะนายมาบ้านเราตอนไหนอะเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมหรอกลัวเราไปเห็นอะไรอะเห็นอะไรอะนายโกรธอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแล้วงุนงิดอะไรอ่ะเราง่วงแล้วอ่ะไปนอนแล้วนะเดี๋ยวดินี่เรายังไม่ได้ขอบคุณนายเลยนะที่นายเอาของมาให้เราถึงที่บ้านเนี่ยรู้สึกเหมือนเห็นดาวเยอะขึ้นนะวายอะไรแรงมากเลยผมนึกว่ายาดองอ่อนวะอุ้ยขอโทษทีนะเพื่อนตั้งแต่ยกระดับเป็นเพื่อนเนี่ยจัดต้อนรับกันถักเลยนะครับฉันก็ทำอย่างนี้กับเพื่อนทุกคนแหละถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นนี่ถ้าจะมาเป็นเพื่อนกับฉันเนี่ยฉันขอเตือนคุณอย่างเลยนะว่าฉันเนี่ยไม่เหมือนกับแก๊งเซเลบเพื่อนคุณที่มาด้วยหรอกนะไม่เหมือนดีแล้วผมชอบที่คุณเป็นแบบนี้มากกว่าอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจดีปลดปล่อยนี่ฉันไม่ใช่กระโถนนะนี่ผมอุตส่าห์ชมคุณนะแต่ไม่คุณบอกผมได้แค่อะไรนี่น้อยใจมากเลยคุณไม่เคยบอกผมในแง่ดีเลยคุณจูนสวดมนต์นี่จะนอนแล้วอธิษฐานอยู่ที่ฐานเขาพร้อมอย่างดาวตกอ่ะนี่เห็นมีดาวตกโอ้ชิวนี่ตอนที่ฐานเขาพรกันนี้คนไข้จูนเชิญจ่ายยาที่ห้องสองจ้ะป่วยหนักอะเนี่ยคุณขอพรกับมือถือพี่คุณนี่งูคุณไม่เคยได้ยินเนาะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะเหลือเปให้บังเอิญเห็นเลขเดียวกันเรียงกันหลายตัวเนี่ยก็ขอพรได้ไง
นี่ไง1111ไงขอพรได้แล้วเห็นนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใครทำไมคุณน่ะเขาไงเขานั่นใครเขาเนี่ยดูมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็น1112แล้วว่าคุณชวนฉันคุยฉันรีด่านไม่ทันเลยอ่ะพูดจริงจังวะเนี่ยมานี่มาเดี๋ยวผมทำเป็น111ให้ย้อนเวลาให้อุ๊ยมีงานงี้ด้วยอ่ะอ้าวเล่นเกมก็ยังมีสูตรเลยขอพรก็ต้องมีสูตรบ้างเป็นไรไปเหรอฮะไม่ยากนะคุณจูคุณเข้าไปที่เซตติ้งนี่ใช่ไหมเข้าไปที่ไทม์นะแล้วก็ลดเวลาลงไป1นาทีมันก็จะโอ๊ะ1111เห็นไหมคราวนี้คุณก็ขอพรอะไรก็ได้ละผมเองครับผมไม่ได้ตั้งใจครับโถคุณคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับผมออกมาแล้วไม่เห็นเรือผมตกใจแทบตายทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะครับคุณได้ครับขอโทษครับผมครับผมครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมันใจได้คุณแล้วนะคุณไหวไหมเนี่ยถึงวิลล่าแล้วคุณโอเคไหมโอเคเฮ้ยจูนคุณไปไหนเนี่ยฮะอะไรนะเขาหลับกันหมดแล้วฮะวิลล่าคุณอยู่ตรงนี้ไหนอ่ะไปก็ไม่รับนี่ฉันเกือบโทรแจ้งพนักงานให้ตามหาแกแล้วเนี่ยเฮ้ยจูนเข้าห้องเร็วโอ้โหทำไมเมาแบบนี้วะโอ้ยทำไมมีแต่เพื่อนรั่วแบบนี้วะเนี่ยเดินไหวปะโอ้ย
ที่ใจฉันสั่นมันปาว่าฉันกำลังครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นเจอกันเมื่อไรไม่ค่อยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยเหมือนคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวันได้แต่ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอแกไปฝันบ่อยๆเจอที่ไรใจมันเต้นรัวก่อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมั่นใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจเพียงเจอหน้ากันรอบกายของฉันมันหยุดนิ่งไปไม่อยากจะสนเมื่อไรที่ไหนที่ไม่ใช่เรื่องเธอแกไปฝันบ่อยๆเจอที่รายใจมันเต้นรัวก่อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมั่นใจได้เห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจรักเธอหมดหัวใจโน้ตโน้ตโน้ตทำไมไม่ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงเดี๋ยวก็ปวดคอหรอกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกทำงานหามรุ่งหามค่ำสักทีเคยบอกตั้งกี่ทีแล้วว่านอนกลางวันมันเสียสุขภาพรู้ไหมหัดลุกขึ้นมาเอนจอยธรรมชาติบ้างนอนกินบ้านกินเมืองอย่างนั้นแหละน้อตตื่นก็ได้ฟิตจังเลยนะมาออกกำลังกายแต่เช้าเลยเนี่ยค่ะแพทชอบวิ่งตอนเช้าๆอย่างนี้ละค่ะวิ่งตอนเช้าๆเนี่ยอากาศดีๆค่ะนั่นสิแบบสาวๆอย่างเราก็ต้องรักสวยรักงามนิดนึงนะค่ะแล้วนี่น้องโน้ตไม่ออกมาวิ่งด้วยกันเหรอ
อ๋อโน้ตน่ะเหรอคะอุ๊ยปล่อยเขานอนไปเถอะค่ะเมื่อคืนเนี่ยโน้ตเนี่ยเขาทำงานจนเกือบเช้าเลยนะคะเหรอนึกว่าทะเลาะกันถึงเช้าเขาลงทะเลาะอะไรที่ไหนล่ะคะแหมพี่ป๊อปออกมาจากไหนกันอ่ะก็เมื่อคืนเนี้ยสิพี่เห็นน้องโน้ตก็เดินออกมาจากห้องคนเดียวเดินไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็เป็นห่วงน่ะคิดว่าทะเลาะกับน้องแพทอุ๊ยทะลงทะเลาะที่ไหนกันคะโน้ตเนี่ยเขาเขียนการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ต้องเดินออกไปหาแรงบันดาลใจนะคะพี่ป๊อปไปคิดมากไปหรือเปล่าคะก็คิดมากก็ดีกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะรับสมองรู้เปล่าอุ๊ยตายเดี๋ยวแพทเมื่อกี้นี่คือคุณเมฆาสิริวัฒนาใช่ไหมพี่มองไม่ผิดใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มั้งคะปลาดนั่นไงล่ะสายตาเหยี่ยวข่าวของพี่นะมองปลาดเดียวก็รู้ว่าต้องเป็นคุณเมฆาแน่ๆแล้วมาทำอะไรที่นี่คนเดียวมาคนเดียวหรือเปล่ามาคนเดียวหรือเปล่าอันนี้นี่คือประเด็นเดี๋ยวต้องสืบให้ได้เพราะว่าคนระดับคุณเมฆาสิริวัฒนาไม่มีทางมาในสถานที่แบบนี้คนเดียวไม่ได้แล้วต่อมเผือกพี่ทำงานเต็มที่เดี๋ยวพี่ขอตัวไปเบรกฟาสต์แป๊บนึงนะอาบนงอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเมากับพี่กิ่งต่อไปแล้วค่ะพี่ฮันนี่เบรกมาเบรกมาใครมียาแก้แห้งบ้างวะไอ้แหวนไอ้นกไอ้แหวนไปไหนวะไอ้นกจอนเซอร์ไพรส์พิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับจูนนี่พี่ทำให้จูนตกใจหรือเปล่าครับโอ้ยพี่คิมคะนกว่านะคะสภาพไอ้จูนเนี่ยมันทำให้พี่คิมตกใจมากกว่าอีกค่ะได้ไงคะเนี่ยอ๋อคือพอดีแหวนชวนมาครับจริงๆพี่ก็ไม่ได้เที่ยวแบบนี้มานานแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจตามมาคืนพรุ่งนี้ก็กลับแล้วล่ะพอดีมีงานตอนเช้าครับโอ้ยพี่คิมคะพี่คิมจะอ้างนู่นอ้างนี่ทำไมล่ะคะพี่คิมมาเนี่ยเพราะใครนกรู้อย่าแซวพี่เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่กลับวิลล่าดีกว่านะครับจูนจะได้แต่งตัวครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเบรคฟาสต์นะครับครับไม่เป็นไรค่ะโอ้โหกระซกกระเซิงอย่างกับนางเอกเกาหลีเลยอ่ะใช่น่ารักไอ้พวกนี้ดิทำไมล่ะก็อยากเป็นเกาหลีไม่ใช่เหรออุ้ยอยากน้ำไปไปเร็วๆลุกมาไปกินเบรคฟาสต์เอาแล้วครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นที่ใจฉันสั่นพอเราได้ยินเมเปิ้ลบอกว่ามีโรคจิตในบ้านนะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบพุ่งเข้าไปเลยนี่เราอยากให้พวกเธอเห็นภาพนี้มากเลยโอ้แล้วถ้าเข้าไปสู้กับมันตัวต่อตัวเนี่ยนะไม่กลัวหรอจะเป็นกลัวทําไมพวกโรคจิตมันขี้ป๊อดมันไม่กล้าทําอะไรซึ่งหน้าหรอกฉันว่าจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยเมเปิ้ลคงไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้แล้วนายมันแมนมากๆเลยอะบอสปกตินะเช่นนายแต่ต่อยเด็กเตะหมาด่าผู้หญิงแล้วก็ช็อกคนแก่แต่ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนความคิดใหม่แล้ววะเนาะโอ๊ยเจ็บมากเมื่อคืนเราล็อกจิตทำร้ายเหรอมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเมเปิ้ลเขาปลอดภัยดี
พอดีกูช่วยเมเปิ้ลเอาไว้แล้วทำไมเธอไม่บอกเราอ่ะเราเห็นนายนิ่งๆอ่ะดูเหมือนไม่อยากคุยกับเราเราก็เลยไม่ได้บอกไงก็ไม่ต้องเล่าหรอกเมเปิ้ลเล่าไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตัวซวยอย่างมันอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องกูไม่ได้คุยกับมึงไอ้แจ็คตรงนั้นทำอะไรกันน่ะแยกย้ายไปเข้าแถวได้แล้วออบค่ะยังไม่ไปอีกออบค่ะไปแล้วค่ะไม่ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแจ็คนายจะไปไหนอ่ะต้องเข้าแถวแล้วนะแจ็คมันกระโดดเรียนอีกแล้วนะสิทีนี้เธอเชื่อเราหรือยังว่าไอ้แจ็คอ่ะมันเป็นอันธพาลเราไปข้อแถวกันเถอะใช่ที่คุณบอกไงตอนนี้ทุกอนุในร่างกายของกำลังซึมซับพลังงานจากธรรมชาติมาซึมซับด้วยกันไหมครับนี่เลิกทำตัวบ้าๆบอๆแล้วก็ช่วยทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปกินเบรคเฟสต์กับฉันเดี๋ยวนี้มาซึมซับพลังงานธรรมชาติหน่อยไหมครับจูนแกเลิกงอนฉันได้แล้วฉันก็ชวนพี่คิมเข้ามาตามมารยาทอ่ะตอนเขามาขอห้องหนูเว้ยฉันก็เสือกกระเซิงยิ่งกว่าแกอีกไม่ดีว่ะแกคิดดูดีๆนะเว้ยพี่คิมเขามามีแต่ข้อดีพวกเราก็จะได้มีเจ้ามือแล้วแกก็จะได้มีคนเทคแคร์ด้วยแล้วบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะเว้ยแกก็จะได้สารสัมพันธ์ถักทอความรักครั้งใหม่ให้มันเบ่งบานโอ๊ยจูนร้อนเว้ยแกจะชงทำไมนักหนารอให้ฉันศึกษาเขาก่อนดีกว่าไหมก็นี่แหละจังหวะดีๆที่แกจะได้ศึกษาเขาไงอ่ะนี่ไอ้จูนอยากเป่าๆนี่อ้าวไอ้นี่คนใช่ไหมโอ๊ยเดี๋ยวคนปรับให้มันเย็นหน่อยดิร้อนจะตายนี่ผู้ชายดีๆแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะแกใช่และที่สำคัญเนี่ยนะเขายังไม่มีเจ้าของด้วยฉันยังอิจฉาแกอยู่เลยที่แกได้เจอผู้ชายดีๆแบบพี่คิมไม่เหมือนฉันโอ๊ยนึกแล้วก็เซ็งอะไรเชียวหัวผมมีนิดเดียวเองนะครับก็ตั้งใจให้โดนนะสิถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นมาแน่ๆเดี๋ยวจะโดนเอาขวดซันบล็อกแน่อีกแป๊บนึงได้ไหมครับผมกำลังเอนจอยธรรมชาติแบบสุดๆอยู่อ่ะนี่ให้เวลาอีก15นาทีนะถ้าเกิดว่ายังไม่ตามไปห้องอาหารเนี่ยนะฉันจะกลับมาเอาเรื่อง15นาทีเองเหรอWhoo!
ยอยู่แถวนี้ไหมครับมีคนต้องการความช่วยเหลือครับฮัลโหลขอโทษนะครับมีคนอยู่แถวนี้ไหมครับไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำในวิลล่านะครับแล้วผมลืมคีย์การ์ดไว้ในห้องประตูล็อกผมเข้าห้องไม่ได้ครับฮะนี่คุณแก้ผ้าแก้ผ้าว่ายน้ำกันเหรอคุณจะฐานจริงเลยคุณจะฐานอะไรครับนี่มันห้องส่วนตัวนะครับฉันจะส่วนตัวก็เหอะคุณไม่ไอ้เจ้าที่เจ้าทางบ้างไงเราจูนครับคุณอย่าเพิ่งเถียงผมเลยครับเดี๋ยวคุณแห่มาเห็นผมก็จะแย่ครับคุณช่วยโทรหาพนักงานมาช่วยผมได้ไหมครับโอเคโอเคแต่คุณไม่ต้องเข้าไปใกล้คุณถอยไปแล้วเอายี่เดี๋ยวคุณเข้าไปรออยู่ในห้องของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวฉันโทรตามพนักงานมาให้ครับแต่ว่าคุณช่วยกรุณาปิดรถน้อยของคุณไว้ให้ดีๆหน่อยแล้วกันโอ้ว่าไม่น้อยเลยนะครับป้าคุณไม่เชื่อเหรอครับ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 ไม่เชื่อเหรอโถอีแหวนดีดดิ้นอยู่ได้ทำไมหุ่นคุณน้อยก็แซ่บจะตายเอออันนั้นน่ะฉันไม่เถียงแต่คุณบ้าอะไรแก้ผ้าว่ายน้ำวะเฮ้ยไม่บ้านะเว้ยนี่ถ้าแกสองคนไม่อยู่นะฉันก็ทำจริงๆทำไมอ่ะก็มันเป็นที่ของเราอายทำไม
คือนี่ลองทำด้วยกันไหมจ๊ะอีบ้าทำไมอายหุ่นเหรอเฮ้ยฮะอะไรมีกี่ชั้นแล้วเนี่ยฮะมีน้องเด็กของฉันทำไหนสิคะเนี่ยมีเบอร์เกอร์เบคอนนู่นแกรู้ได้ยังไงที่ไหนเมื่อคืนคุณมีกี่ชั้นแล้วฮะเมื่อคืนในโอ้โหแต่แล้วเอวอ่ะเอวทำไมอยากมีคุณเหมือนฉันร้องอะไรกันครับไม่มีอะไรค่ะแล้วจูนเหรอครับจูนเหรอคะอุ้ยกำลังเจองูค่ะงูอะไรแล้วมันทำร้ายจูนหรือเปล่าครับจูนมาแล้วจูนจูนเป็นไรเปล่าครับเห็นนกบอกว่าเจองูใช่ไหมครับฮะงูอะไรเหรอคะงูไงแกเจองูไงก็งูไงฉันพูดผิดตรงไหนอะอ๋อค่ะจูนเพิ่งเจองูมาค่ะจูนเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นอะไรอะค่ะจูนแค่ตกใจนิดหน่อยแล้วงูมันตัวขนาดไหนจูนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่เห็นมันยังไม่ได้แผลแม่พี่แล้วมันไม่ได้ทำลายจูนใช่ไหมครับไม่กล้าหรอกค่ะอ๋อคือจูนหมายความว่ามันไม่ได้ทำอะไรจูนหรอกค่ะใช่ค่ะคืองูตัวนี้มันคงแค่ขี้เล่นนะคะมันก็คงแค่ออกมาทักทายแกแล้วมันก็แว๊บไปใช่ไหมจูนว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่านะคะจูนอยากลืมมันไปซะ You have to be careful นะครับเกาะนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่พนักงานเขาบอกด้วยว่างูมันอาจจะออกมาเพ่นพ่านได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรค่ะไปกินข้าวดีไม่เป็นไรนะนกอิ่มเลยป่ะอิ่มยังมาแล้วลืมจริงจริงเห็นเลยหรอเห็นเต็มสองลูกตาเลยเห็นอีกแล้วอ้าวน้องคิมพี่กิ่งแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณวิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตาน้องๆมาเที่ยวเหรอคะอ๋อครับอ๋อที่คุณแพทกับคุณโน้ตแจ้งคิวว่าไม่อยู่ช่วงนี้ก็คือมากับพี่กิ่งแก้วนี่เองพอดีพี่จัดงานวันเกิดที่นี่แหละค่ะไหนๆเราก็เจอกันแล้วพี่เชิญเลยนะคะคือพรุ่งนี้เต็มของงานไว้ปาร์ตี้จ้ะสาวๆมีชุดขาวมาหรือเปล่าจ๊ะมีค่ะก็ผู้ใหญ่ชวนแล้วเราไม่ไปไม่ได้นะคะพี่คิมพวกนกจะได้เปิดหูเปิดตาด้วยไงคะงั้นโอเคนะครับพี่แก้วคืนนี้เจอกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิญครับโอ้ยวันนี้มันวันอะไรคะเนี่ยเจอแต่คนรู้จักเต็มไปหมดเออนี่เผลอๆนี่คุณคิมนั่งเรือมาลำเดียวกันกับคุณเมฆด้วยนะอะไรหรือว่าเราจะไปถามคุณคิมดีว่าคุณแม่มากับใครไม่ต้องโทรละพี่ฮันนี่แพทโทรหาเมฆเท่าไหร่เขาก็ไม่รับเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้นัดเขามาแพทจะฆ่าตัวตายทำไมล่ะฉันเตือนเธอแล้วนะวันหนึ่งเธอจะต้องดับเพราะเขาแล้วจะมาซ้ำเติมทำไมหรอกถ้างั้นน่ะพี่ว่าเรารีบกลับไปที่โต๊ะแล้วก็รีบกินให้เสร็จแล้วหาจังหวะไปคุยกับไม่ใครรู้เรื่องคุณแม่เนี่ยเขาเลิกกับน้องที่ควงไปงานพี่หญิงแก้วแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเชียน้องใบหม่อนเขาไม่ใช่เป็นดาราคุณแม่เขาจะไปควงได้ไงเนาะเขาอาจจะมากับเพื่อนก็ได้นะครับแต่เพื่อนอาจจะยังมาไม่ถึงโอ้เอ็นดูรีสอร์ทเราจะโรแมนติกขนาดนี้เป็นตัวพ่อเรื่องฟาดดาราขนาดนี้เชื่อพี่สิพาสาวมาด้วยแน่นอนแต่เทสของเขาชอบดาราแล้วทั้งรีสอร์ทก็มีดาราอยู่คนเดียวก็คือน้องแพทหรือเขามาหาน้องแพทคะแม่พี่พูดเล่นนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็น้องแพทเนี่ยมีน้องโน้ตอยู่ทั้งคนก็นั่นแหละสิคะแล้วนี่น้องทำไมยังไม่มาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพทขอตัวไปตามโน้ตก่อนนะคะไม่รู้แอบหลับต่อหรือเปล่าอ่ะอ้าวพี่โน้ตมาโน้ตแล้วครับ
สวัสดีครับพี่กิ่งแก้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Good morning ครับทุกคน Good morning กำลังพูดถึงเราอยู่พอดีโน้ตครับไปเจอแม่ได้ไงจ๊ะก็เจอคุณแม่ระหว่างทางที่เดินมาที่นี่เลยครับแล้วคุณแม่มากับใครเอ่ยผมมาคนเดียวนะครับพอดีว่าช่วงนี้สอนเที่ยวคนเดียวไม่เหงาหรอคะไม่เหงาหรอครับไม่แน่นะครับผมว่าเนี่ยผมอาจจะเจอเนื้อคู่ที่นี่ก็ได้โหคุณเมฆเนื้อคู่นะครับไม่ใช่ปูลมจะได้หาเจอกันง่ายๆนะครับเนาะก็ไม่แน่หรอกครับคุณโน้ตแล้วคุณเมฆพักอยู่ที่วิลล่าไหนล่ะครับเพราะถ้าเกิดเอาพี่อยู่ข้างๆพี่อาจจะได้เป็นเนื้อคู่เราก็ได้นะผมอยู่วิลล่า45ครับอุ๊ยเหรอไม่ได้หรอครับพี่พักอยู่วิลล่า44จ้ะจริงหรือเปล่าครับพี่กิ่งแก้วแม่บังเอิญจังเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวดีกว่านะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเบรคฟาสต์ของทุกคนเนี่ยจะเย็นชืดไปมากกว่านี้ใช่ครับเดี๋ยวก่อนสิแม่ครับพี่กิ่งแก้วไหนก็มาคนเดียวเชิญรวบตัวกันจ้ะจริงครับคุณเมฆนั่งกับผมก็ได้นะครับเราจะได้คุยเรื่องการ์ตูนกันต่อไงครับดีเหมือนกันครับขอบคุณนะครับพี่กิ่งแก้วเชิญเลยครับแม่ครับขอบคุณนะครับไหนๆก็มีหนุ่มหล่อแซ่บมาอยู่ด้วยกันกับเราแล้วชวนไปสน็อกเกิลด้วยกันเลยดีไหมครับพี่เก่งเดี๋ยวพี่ทานข้าวเสร็จก็จะไปสน็อกเกิลกันต่อไปได้ไหมจ๊ะแม่ไปสิครับไปกินแก้วน่าสนุกดีอ่ะลูกน้องมาเที่ยวนะคะน้องโน้ตแต่ถ้าเทคแคร์คนนี้เป็นพิเศษอีกหน่อยอาจจะไม่ใช่เจ้านายลูกน้องกันก็ได้นะฮะพี่ป๊อปหงอเลยหงอเลยอ่ะโอ้โหขยันกันมากเลยนะพี่โยแหมตื่นมาแล้วไม่เจอกันเลยอ่ะไม่ยุ่งแน่นอนเมื่อคืนเนี่ยแอบฟังป้าต้อยกับแม่เนี่ยนั่งคุยทั้งคืนเหรอแล้วเขาคุยกันว่าไงอ่ะกูไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยฟังทั้งคืนไม่รู้เรื่องเลยไหวไหมเนี่ยพี่กับข้าวเสร็จแล้วจ้าก็เมื่อเช้าก่อนไปโรงเรียนแม่ติ๋มก็ทำกับข้าวไว้ป้าก็เลยอุ่นให้โอ้ยขอบคุณครับคือยังไม่ค่อยหิวเลยครับยังทำงานอยู่เลยครับป้าต้อยอุ้ยมันมีแกงบัวเป็ดพะโล้ปลาทอดราดน้ำปลาโอ้โหกำลังร้อนๆเลยอ่ะไม่เสียเวลาให้รอช้าแล้วนะครับใครไม่ไปกูไปแล้วไปด้วยพี่ไปสิโยเดี๋ยวมันจะหายร้อนหมดอ่ะป้าต้อยไม่ทานด้วยกันเหรอครับไม่ป้าทานเรียบร้อยแล้วไปเถอะเพราะว่าป้าอุ่นให้ร้อนๆเดี๋ยวมันหายร้อนหมดเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวมดมันขึ้นไปนะวินี่ท่าทางทำงานหนักนะเนี่ยดูสิน่าจะซีดเซียวหมดแล้วอ่ะต้องไปทานเยอะๆจะได้มีแรงนะลูกครับรักษาสุขภาพกินข้าวเยอะๆลูกนะทานให้อร่อยนะจ๊ะบ๊ายบายทานให้อร่อยจ้ะ
ผมไม่ไปสโนว์เกิลด้วยได้ไหมโอ๊ยนี่เป็นอัลไซเมอร์หรือยังไงจะต้องให้พูดกรอกหูกี่ครั้งก็ต้องอยู่เด็กกันตลอดเวลานี่จะทำทุกวิถีทางให้พี่อิ่งแก้วจับได้ใช่ไหมเลิกกันแล้วอะชิได้หงุดหงิดอะไรมาเนี่ยหงุดหงิดมากเนี่ยระวังแก่เร็วนะจ๊ะไม่ตลกแน่นอนงั้นคุณมาเอนจอยธรรมชาติกับผมไหมเพื่อคุณจะได้อารมณ์ดีขึ้นพอแล้วพอแล้วนี่เอาเป็นว่าให้โน้ตพักสักวันก็แล้วกันนะแพทโน้ตรีบทำงานให้เสร็จล่ะพรุ่งนี้จะได้มีเวลาอยู่กับแพทเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยพี่ฮันนี่เข้าข้างผมอะเฮ้ยนี่อย่ากวนมากและขวนมากเดี๋ยวพี่เปลี่ยนใจได้นะโอ้ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครัชเอาแบบนี้แหละครัชแพทคุณน่าจะหัดฟังผู้จัดการคุณบ้างอีบ้าโน้ตพี่ฮันนี่ทำไมพี่ฮันนี่ทำแบบนี้ล่ะถ้าเกิดว่าโน้ตไม่ไปอ่ะเดี๋ยวพี่กิ่งแก้วเขาสงสัยเอาหรอกแพทตอนนี้ไม่ใช่เวลาห่วงเล่นละครกับโน้ตนะแพทลองคิดดูถ้าโน้ตไม่ไปอ่ะเธอจะได้รับศึกกับเมฆคนเดียวไม่ดีกว่าหรเดินนานเท่าไรกับชีวิตสีเทาเดินบนความเหงาแบบจุดหมายไม่มีแค่หายใจไปให้หมดวันไร้ฝันมานานจนวันนี้เหมือนโชคที่มีที่ฉันได้เจอกับเธอโอ้โลกของฉันที่เคยว่างเปล่า